เหตุการณ์ความวุ่นวายนะครับที่เกิดขึ้นในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ของขวัญอุษามณีเมื่อคืนนี้กันครับเป็นวันดีๆแท้ๆแต่ก็เกิดเรื่องชุลมุนจนได้เมื่อจู่ๆหนุ่มกอล์ฟพิชยะที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับนางเอกคนสนิทขวัญอุษามณีในงานเปิดตัวธุรกิจอาหารเสริมลายูซี่บายอุษามณีแต่กลับถูกลูกแก้วพี่สาวของขวัญเหวี่ยงใส่พร้อมแสดงอาการไม่พอใจที่อีกฝ่ายจะให้สัมภาษณ์ในงานจนหนุ่มกอล์ฟถึงกับออกอาการงงและขอตัวออกจากวงสัมภาษณ์ไปในที่สุดขณะที่ก่อนหน้านี้สาวขวัญได้ออกมาให้สัมภาษณ์สยบข่าวลือที่ว่าแม่ไม่ปลื้มฝ่ายชายไปหมาดๆมีอะไรคุณแม่ก็เอ็นดูพี่กอล์ฟอยู่แล้วเพราะพี่กอล์ฟก็เป็นเพื่อนที่ดีขวัญมานานเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยขวัญว่าคุณแม่ทุกคนความสุขของลูกก็คือความสุขของคุณแม่ค่ะไม่มีคุณแม่คนไหนขัดความสุขของลูกหรอกเนาะถ้าแบบความสุขนั้นมันเป็นสิ่งที่งดงามก็คงได้คุยกันปกติอะค่ะไม่มีประเด็นอะไรที่แบบว่าดราม่าหรืออะไรไม่มีค่ะพี่กอล์ฟก็น่ารักว่าพี่กอล์ฟก็เพลงนี้ก็เป็นพี่กอล์ฟก็ทำให้ค่ะทั้งเพลงทั้งอีการ์ดอะไรเงี้ยวิดีโอพี่กอล์ฟก็มีส่วนช่วยสอนอะไรเงี้ยค่ะพี่กอล์ฟให้กำลังใจขวัญอยู่เฉยเพราะพี่กอล์ฟรู้ว่าขวัญตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยพยายามอยู่ห่างๆให้ขวัญมีสมาธิอะไรเพราะเมื่อกี้บนเวทีพยายามพูดถูกเลยเรื่องราวกลับตลบแบบนี้หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่พี่สาวของขวัญที่อาจจะเป็นคนไม่ปลื้มหนุ่มกอล์ฟเข้าจริงๆร้อนถึงสาวขวัญต้องจูงมือคุณแม่ปราณีออกมาชี้แจงก่อนที่เรื่องจะลุกลามไปกันใหญ่โดยทางคุณแม่ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้เหตุผลที่สาวลูกแก้วแสดงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะอยากจะให้โฟกัสที่เนื้องานมากกว่าเรื่องความรักของน้องสาวรวมถึงเบื้องต้นก็ได้มีการตกลงกับทางออร์แกไนซ์ไว้แล้วว่าจะไม่มีการสัมภาษณ์ฝ่ายชายตัวแม่เองก็ไม่ได้มีปัญหากับหนุ่มกอล์ฟแน่นอนค่ะเดี๋ยวแม่ก็ขอกลับขอโทษแทนลูกสาวลูกแก้วด้วยนะคะที่ลูกแก้วอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างค่ะเพราะว่างานอันนี้เป็นโปรดักต์ชิ้นแรกของเราใช่ไหมคะเพิ่งทำการเปิดตัวค่ะโดยพี่ตือเป็นออร์แกไนซ์งานแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยเป็นคนตอบไลน์ขวัญด้วยแพ็คของส่งไปรษณีย์คือเขาอาจจะเครียดทำงานหนักอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวของขวัญเขาก็ด้วยความเขาตั้งใจอะค่ะทำงานเขาก็คงเหนื่อยก็อาจจะทำอะไรที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยเขาก็เครียดแล้วพี่แก้วเขาไม่ได้อยู่กับคนหน้ากล้องเหมือนเราเลยเงี้ยพอคนเครียดแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ความตั้งใจเขาอยากให้มาโฟกัสที่สินค้ามากกว่าโฟกัสที่ตัวน้องเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของครอบครัวของที่บ้านเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับ